รณีนางสาวดวงใจพิจิตรอำพลอายุ33ปีเจ้าของเพจอีฟส์ได้ทำการไลฟ์สดเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเล่าเหตุการณ์หลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำชื่อเพจไปเปิด Facebook เพื่อหลอกขายสินค้าปลอมให้กับประชาชนโดยการไลฟ์สดเต็มไปด้วยอารมณ์โมโหกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนอกจากนี้ยังต่อว่าอย่างดุเดือดกับการทำงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับแจ้งความจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในเวลาต่อมางานเขายุ่งใช่ไหมเขามีหลายๆอย่างต้องทำจากก็โอเคแล้วพี่รับเคสหนูอยู่อ่ะแล้วทำไมพี่ถึงไม่ทำให้มันจบก่อนเขาให้จ๋านั่งรอตรงนั้นน่ะตั้งแต่3 โมงกว่าจนถึงเมื่อกี้รับเรื่องจ๋ายังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเลยแต่ไปรับเรื่องอีกคนนึงแล้วจ๋าก็เลยบอกว่าของหนูอ่ะอีกแค่เซ็นแค่ครั้งเดียวอ่ะมันเสร็จแล้วทำไมพี่มันถึงไม่ทำให้เสร็จก่อนทำไมพี่ถึงไปรับเคสคนนู้นแล้วให้หนูนั่งรออีกตั้งนานเนี่ยตรงเนี้ยหนูก็ท้องอยู่ด้วยข้าวเที่ยงหนูก็ยังไม่กินหนูจะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าก็เคสหนูเนี่ยมันดูง่ายกว่าจะว่าเอาแล้วหนูอะคะแล้วหนูล่ะพี่รับเคสหนูอยู่อะแล้วหนูไม่สำคัญเลยเหรอพี่ทิ้งหนูแล้วไปรับอีกเคสนึงอะเพราะเคสนั้นมันดูง่ายกว่าของหนูอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่รับเคสหนูทำไมแล้วพี่จะทำยังไงกับเคสหนูอ่ะใช่ปะเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้กับเราได้ยังไงพี่เจตนาพี่อ่ะหนูไม่รู้นะว่าพี่มีเจตนาอะไรแต่น้ำเสียงพี่ไม่ได้เป็นมิตรอ่ะเราคือผู้เสียหายเรากำลังมาร้องเรียนแล้วเอกสาร2 ใบนั้นเลขที่บัญชีอยู่ในนั้นเขาบอกไปเอามาจ๋าบอกพี่คะมันเพิ่งตอบมาเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ปริ้นให้หนูหน่อยได้ไหม2 ใบเองเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ไปหาที่ปริ้นเอาเองจ๋าเลยบอกว่าพี่เครื่องปริ้นพี่อ่ะเครื่องปริ้นเอกสารน่ะมันอยู่หลังพี่29พี่ปริ้นให้หนูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเอกสารใครเอกสารมันไม่เกี่ยวกันน้องก็ต้องไปทำของน้องเองความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสอบสวนกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบการทำงานของร้อยตำรวจเอกสายยนต์ทองทาพนักงานสอบสวนสภ.บางแม่นางที่รับแจ้งความในวันดังกล่าวพบว่าผู้เสียหายได้มาแจ้งความเรื่องคนร้ายนำรูปภาพและชื่อของบริษัทไปใช้สร้างเพจหลอกลวงขายของในออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความที่สภ.บางแม่นางซึ่งเรื่องนี้สามารถแจ้งความได้ในข้อหาการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทางสภ.บางแม่นางจะทำการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้ใหม่โดยใช้พนักงานสอบสวนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เข้ามาทำคดีแทนขณะเดียวกันทางโรงพักได้ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนเรื่องที่ผู้เสียหายไม่ได้รับความสะดวกนั้นตนเองต้องขอรับผิดชอบในเรื่องนี้ส่วนเรื่อง Facebook ที่ทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายสามารถเข้าไปทำการรีพอร์ตได้ด้วยตนเองและถ้าระบุว่าเป็น Facebook ปลอมประชาชนสามารถแจ้งในกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ร่วมรีพอร์ตจะทำให้ทาง Facebook อเมริกาทราบเรื่องได้เร็วขึ้นส่วนการแจ้งความดำเนินคดีนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องใช้เวลาในการติดต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนสำหรับการอายัดบัญชีขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอีกทั้งปัญหาการใช้อีเมลของพนักงานสอบสวนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11นะครับมกราที่ผ่านมาในช่วงเวลาช่วงบ่าย 15:00 น.ก็ได้มีผู้เสียหายท่านหนึ่งนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางแม่นางเนี่ยเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายนะครับได้เอารูปของผู้เสียหายนะครับไปโฆษณาขายในโซเชียลออนไลน์แล้วก็มีลูกค้าของผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปนะครับผู้เสียหายก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้เสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ในข้อหา การนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันนี้เป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็กรณีที่ทางผู้เสียหายเนี่ยท่านได้ร้องเรียนการทำงานพนักงานสอบสวนล่าช้าเนี่ยทางผู้บัญชาทางผมได้รับทราบจากทางโซเชียลนะครับก็ไม่ด้วยความเป็นห่วงและไม่สบายใจก็รีบมาดำเนินการติดตามคดีนี้ด้วยตนเองและด้วยความห่วงใยของท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งกำชับผมให้มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีออนไลน์เนี่ยเข้ามารับดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับเพื่อจะได้ให้ความบริการที่สะดวกรวดเร็วและสามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ได้รับรายงานจากทางท่านผู้กำกับเมื่อวานนี้ก็ได้ติดต่อกับทางผู้เสียหายคุยกันเรียบร้อยแล้วท่านยังไม่สะดวกที่จะมาวันนี้นะครับก็อีก 2-3 วันจะสะดวกจะเข้ามาก็จะมาให้สอบสวนปากคำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการไปตามนี้นะครับวันนั้นสิ่งที่ไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยผมก็ต้องขอรับผิดชอบด้วยนะครับในฐานะเป็นผู้บัญชาของโรงพักนี้นะครับได้เมื่อทางธนาคารด้วยนะคะเขาถึงไม่สามารถปิดได้ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นสองคดีด้วยกันคดีแรกที่ผู้เสียหายท่านสามารถแจ้งได้อย่างแรกเลยคือเรื่องการนำข้อความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เราจะดำเนินคดีทันทีนะครับส่วนการที่จะให้อายัดบัญชีตอนนี้พนักงานสอบสวนรับทราบนะครับผู้บัญชากับผู้กำกับรับทราบแล้วก็ทำการสืบสวนเร่งรัดตอนนี้ทำให้ต่อไปนะครับหรือว่าท่านใดที่รู้สึกว่าเป็นผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าได้สินค้าไม่ตรงตามนั้นนะครับก็ให้รีบมาแจ้งความเพิ่มเติมนะถ้ามีจำนวนมากก็เป็นช่อโกงประชาชนผมจะได้รีบดำเนินการให้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็เรื่องการถ่ายเอกสารหลักฐานได้แก้ไขยังไงบ้างครับคือตอนนี้ผมนำเรียนอย่างนี้ครับเรื่องแรกเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยรับแจ้งความแน่นอน 100% ตอนนี้รับแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องสอบสวนพยานปากคำสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับส่วนการเรื่องระบบมีอีเมลเนี่ยตอนนี้ในภาพรวมของทั้งหลายชาติเนี่ยกำลังพัฒนาระบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบนะครับแล้วก็การให้ปริ้นเอกสารเนี่ยเรายินดีนะครับเป็นการบริการเล็กๆน้อยๆสามารถทำได้นะครับทำได้ซึ่งต่อไปผมก็ต้องกำชับทุกโรงพักให้เน้นเรื่องความบริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความสะดวกในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านที่มาพร้อมแล้วพร้อมเอกสารแล้วเราสามารถทำได้เลยนะครับ